เวลาตีหนึ่งของวันที่14กันยายน2562ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรับแจ้งมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เสียหลักล้มคว่ำมีผู้เสียชีวิตบนถนนคลองหลุมไผ่แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเป็นช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามคลองหลุมไผ่บริเวณฟุตบาทพบศพ10เอกเขตขันศรีอินสุด30ปีสังกัดกองทัพบกสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขายาวจากการตรวจสอบตามร่างกายก็พบมีบาดแผลชะกันลึกบริเวณลำคอด้านขวานอนจมกองเลือดห่างออกไป20เมตรมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น CB650F สีดำคาดแดงล้มคว่ำตะแคงอยู่และบริเวณที่เกิดเหตุก็พบขอบปูนและเหล็กกั้นทางมีรอยฉีกชนครูดเป็นทางยาวสอบสวนเพื่อนของผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมเพื่อนๆทหารไปสังสรรค์งานเลี้ยงส่งรุ่นพี่ทหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านถนนเกษตรนวมินทร์หลังเลิกงานเลี้ยงผู้ตายก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันดังกล่าวของทหารรุ่นน้องซึ่งเป็นเจ้าของรถนำไปเก็บเอาไว้ที่พักแฟลตทหารภายในกรมทหารราบที่11เนื่องจากทหารรุ่นน้องมีอาการมึนเมาสุราขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้โดยคาดว่าผู้ตายน่าจะขับขี่รถบิ๊กไบค์วิ่งมาด้วยความเร็วถึงช่วงสะพานทางลงรถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนกับขอบปูนข้างทางผู้ตายในกระเด็นลำตัวไปกระแทกกับเหล็กกั้นทางจนเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าผู้ตายขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันดังกล่าวมาด้วยความเร็วก่อนที่จะเสียหลักชนกับขอบปูนข้างทางจนเสียชีวิตหลังจากนี้ก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวประกอบสำนวนทางตำรวจต่อไป